คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะฮะรัฐมนตรีคลังก็ยืนยันนะครับบอกว่าให้เตรียมนะจ๊ะผูกพร้อมเพย์ไว้นะจะแจก 10,000 เฟส2และประกาศสิทธิ์ผู้มีชื่อธันวาคมนี้นะครับก็บนจะมีประกาศเฟส2เนี่ยภายในเดือนธันวาคมนี้แหละก็คิดว่าน่าจะได้ก่อนวันสิ้นปีด้วยนะครับก็ระหว่างนี้ขอให้คนที่มีอายุ60ปีที่ลงทะเบียนทางรัฐนะครับลงทะเบียนทางรัฐคือแอปนะฮะดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักไว้เลยซึ่งสามารถดำเนินการได้ที่สถาบันการเงินหรือว่าตู้ ATM ก็ได้ที่มีระบบยืนยันตัวตนได้ทั่วประเทศที่บอกไว้ก่อนเพราะว่ากลุ่มนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีสมาร์ทโฟนไงเพราะฉะนั้นถ้าสะดวกเข้าไปสถาบันการเงินหรือตู้ ATM แล้วยืนยันตัวตนได้กับเลขหมายบัตรประชาชน นะครับเราก็เอาพร้อมเพย์ไปผูกเพราะมันอาจจะต้องใช้เวลาในการ verify นิดนึงอะไรเงี้ย นะครับเฟส2จะเป็นการแจกเงินสดรอบสุดท้ายหลังจากนั้นจะเป็นดิจิตอล Green Morning Show